โรคหัวใจใดๆนะคะยิ่งเป็นเยอะยิ่งค่าใช้จ่ายสูงค่ะเตรียมไว้เท่าไหร่ก็หมดยิ่งถ้าเราอยากได้การดูแลแบบใกล้ชิดนะคะเราก็ต้องแลกมาด้วยราคาคลิปนี้เราจะมารีวิวค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วและการดูแลหลังการรักษาค่ะถ้าข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโรคลิ้นหัวใจรั่วค่ะเมื่อรั่วไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องผ่าตัดซึ่งตรงนี้นี่ก็เตรียมกายเตรียมใจไว้เช่นเดียวกันมาดูค่ารักษาในกรณีที่เราต้องซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจกันค่ะข่าวดีนะคะเพราะว่าสำหรับสิทธิ์บัตรทองบัตรประกันสังคมและข้าราชการเนี่ยเขาครอบคลุมการเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจไว้แล้วสำหรับรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลค่ะเตรียมเงินไว้ประมาณ 300,000 บาทส่วนรักษาในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเตรียมงบประมาณไว้ 700,000 ถึง 900,000 บาทแต่ถ้าอยากไปรักษาที่ต่างประเทศเตรียมเงินไว้10ล้านบาทเมื่อรักษาซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วนะคะเราควรที่จะมีการดูแลร่างกายยังไงเพื่อที่จะฟื้นฟูการทำงานของหัวใจ 1. ต้องควบคุมระดับความดันโลหิตความดันโลหิตที่เป็นปกติจะช่วยให้หัวใจไม่ทำงานหนักจนเกินไปช่วยลิ้นหัวใจค่ะที่มีความไม่ปกติอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ทวีความรุนแรง 2. ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจหันมาเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการกินเพิ่มมากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลงได้เน้นการกินอาหารที่มีกากใยมีโปรตีนถึงได้วิตามินเกลือแร่ครบและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงรสเค็มจัดหรือมีส่วนประกอบของแป้งและน้ำตาลสูงการที่หัวใจได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนจะช่วยให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นยืดอายุการทำงานของหัวใจหัวใจเหนื่อยน้อยลง 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วยที่ยังสามารถออกกำลังกายได้นะคะนี่แนะนำว่าควรต้องออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ต้องออกหนักเกินไปออกเท่าที่เราออกได้แต่ควรจะออกเป็นประจำเพื่อช่วยให้หัวใจค่ะทำงานได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น 4. การควบคุมน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่วค่ะการควบคุมน้ำหนักเนี่ยจะช่วยให้โรคเนี่ยไม่ทวีความรุนแรงเนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะคะจะส่งผลให้เกิดโรคอันตรายต่างๆตามมาเช่นโรคอ้วนโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดความดันโลหิตสูงเป็นต้น 5. ต้องดูแลอารมณ์ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดการเกิดอนุมูลอิสระและป้องกันไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไป 6. ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์หรือถ้าเลิกได้ก็จะดีเลย 7.พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แพทย์ค่ะสามารถติดตามอาการและความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพเราจะยอมดูแลสุขภาพเราทันทีค่ะอย่างไม่มีข้อแม้ถ้าท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมอยากสอบถามนี้อยากพูดคุยอยากแบ่งปันประสบการณ์สามารถเม้นมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ